ตั้งกี่ครั้งก็เหมือนเดิมเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยและนั่นก็คือที่มาของคำขวัญในการหาเสียงของพรรคก้าวไกลเลือกตั้ง66ก็คือการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเหตุผลที่เรามั่นใจว่าเราทำได้ก็เพราะเราเชื่อว่าปัญหาของประเทศไทยนั้นไม่สามารถแก้แบบขอไปทีได้ไม่สามารถแก้แบบปะหูได้จะแก้ปัญหาของประเทศใดได้ต้องกล้าชนกับปัญหาต้นต่อต้องกล้าแก้ปัญหาต้นต่อผมยกตัวอย่างครับเวลาเราพูดอย่างนี้แก้ปัญหาที่ต้นต่อแก้อย่างไรค่าไฟแพงไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับแพงแพงทำใจไม่ล่วงหน้านะครับที่จะแพงที่สุดนะเดี๋ยวเดือนหน้าขึ้นอีกรอบหนึ่งค่าเอฟทีอ่ะยังแพงที่สุดนะคำถามคือว่าท่านรู้ไหมทำไมค่าไฟแพงจะเล่าให้ฟังเอาไหมครับทำไมค่าไฟแพงเอาไหมครับค่าไฟแพงเกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานและกลุ่มทุนพลังงานที่เป็นบริษัทเอกชนนี้ก็ร่ำรวยมากขึ้นจากนโยบายที่เขาสามารถขายไฟแพงๆให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ซื้อไฟแพงๆกันเอกชนแล้วก็เอามาขายต่อให้พี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนจ่ายค่าไฟแพงๆให้การไฟฟ้าการไฟฟ้าก็เอาค่าไฟนี้ไปจ่ายให้กับบริษัทเอกชนทำให้บริษัทเอกชนรวยเป็นแสนแสนล้านในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาแสนล้านนี่เยอะไหมครับเยอะกำไรของบริษัทเอกชนนี้มาจากเงินเดือนของท่านมาจากค่าไฟของท่านกำไรของเขาคือต้นทุนในชีวิตที่ท่านต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นคนมีคน 2-3 คนมีกลุ่มคน 2-3 กลุ่มที่เติบโตเป็นแสนล้านจากนโยบายพลังงานแบบนี้บนความเดือดร้อนของประชาชนระบบเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นธรรมไหมครับเป็นธรรมไหมครับไม่เป็นธรรมสิ่งที่ประเทศไทยต้องการไม่ใช่รัฐบาลที่มาบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยลดค่าไฟให้3เดือนนะเดี๋ยวจะช่วยลดค่าไฟให้6เดือนนะลดค่าไฟ3เดือนลดค่าไฟ6เดือนแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ไหมครับไม่ได้จะแก้ปัญหาได้ในระยะยาวคืออะไรต้องยกเลิกการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานต่อสู้กับกลุ่มทุนพลังงานนี่เรื่องที่พรรคก้าวไกลยืนยันมาตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ว่าประเทศไทยมันเหลื่อมล้ำเกินไปแล้วคนรวยรวยขึ้นเรื่อยๆคนจนจนลงเรื่อยๆวันนี้มีกลุ่มได้รับกลุ่มทุนที่ได้รับประโยชน์จากค่าไฟอย่างนี้จะแก้ปัญหาต้องยกเลิกการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานเป็นทับอยู่ไหมเพื่อนของผมพ่อแม่พี่น้องจำรังสีมันโดได้ไหมครับจำได้ครับรังสีมันโดนี่ลูกหลานคนภูเก็ตรังสีมันโดบอกว่าในสภาผู้แทนราษฎรบอกรัฐบาลว่ายกเลิกการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพลังงานซะไปอภิปรายเรื่องนี้ไปพูดความจริงในสภาไปปากไปเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปพูดพรรคก้าวไกลพูดเรื่องค่าไฟแพงมาตั้งแต่มันเริ่มขึ้นแรกเมื่อ2ปีที่แล้วพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่คนจะไม่สนใจเรื่องค่าไฟลองไปติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่รังสิมันโรมสิ่งที่เป็นจาแสงจันทร์อดีตสสพรรคอนาคตใหม่พูดไว้เป็นยังไงพูดเสร็จปุ๊บความจริงในสภาบอกพี่น้องในประชาชนเสร็จปุ๊บโดนบริษัทพลังงานฟ้องเลยครับฟ้องเรียกค่าเสียหาย100ล้านผมถามรังสิมันเฮ้ยรังสิมันคุณเป็นห่วงหรือเปล่าคุณกังวลหรือเปล่าโดนฟ้อง100ล้านเรื่องใหญ่นะมันเยอะนะเงินมันเยอะรังสิมันโลเพื่อผมบอกพี่เองไม่ต้องห่วงไม่
ยังแข็งแกร่งแน่วแน่ไม่ต้องห่วงไม่กังวลเลยผมถามย้ำอีกรอบหนึ่งให้โยมไม่ต้องห่วงจริงเหรอเงินมันเยอะนะรังสิมันโลบอกผมว่าอย่างนี้ไม่ต้องห่วงพี่เองจริงๆถ้าเขาฟ้องแสนถึงสองแสนจะเป็นกังวลมากเลยแต่ฟ้องร้อยล้านไม่กังวลเพราะไม่มีเงินจ่ายอยู่แล้วนี่ครับจะแก้ปัญหาที่ต้องต่อต้องแก้อย่างนี้ไปลดค่าไฟให้ประชาชน3เดือน6เดือนมันแก้ความเดือดร้อนไม่ได้หรอกครับมันไม่ทำให้เกิดความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจหรอกครับยกตัวอย่างให้ดูอีกเรื่องก็ได้ว่าแก้ปัญหาที่ต้นต่อแบบที่เราอยากจะทำให้กับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงยาเสพติดเยอะไหมครับยุคสมัยนี้เยอะแพร่หลายไหมครับรู้กันทั้งตำบลว่ายาเสพติดแพร่หลายถามหน่อยมีใครในตำบลไม่รู้บ้างมีอยู่คนเดียวที่ไม่รู้ตำรวจไงไม่รู้อ่ะเขารู้ทั้งตำบลตำรวจทำไมไม่รู้อ่ะทำไมรู้ไหมครับถึงจัดการปัญหายาเสพติดไม่ได้มันง่ายนิดเดียวครับตำรวจที่ไปจับโจรตำรวจที่ไปจับยาเสพติดเขาได้ดีได้ดีหรือเปล่าครับตำรวจที่จับโจรตำรวจที่ทำดีที่รับใช้ประชาชนไปจับยาเสพติดไม่มีทางได้ดีได้ดีหรอกตำรวจที่ได้ดีได้ดีมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานคือตำรวจที่รับใช้นายครับใช่ไหมครับแล้วใครจะเอากำลังใจไปจับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดล่ะครับถ้าในเมื่อไปจับโจรจับผู้ร้ายจับยาเสพติดแล้วมันไม่ได้ดีได้ดีเดี๋ยวนี้จะเลือกแต่ละขั้นโน่นตั้งด่านที่ไถประชาชนเอาเงินสองส่งต่อกันเป็นขั้นถึงขั้นจะเป็นผู้กำกับได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่จะขึ้นได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ส่งต่อซื้อตำแหน่งกันขั้นต่อขั้นเหมือนกับระบบราชการเดี๋ยวนี้ลูกหลานเราอยากให้ลูกหลานเราเข้ารับราชการครอบครัวจะได้มีความมั่นคงหัวดีอย่างเดียวสอบเข้าราชการได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เขาทำยังไงใช่ไหมครับนี่จะแก้ปัญหายาเสพติดต้องปฏิรูปตำรวจครับปฏิรูปตำรวจให้การเลื่อนขั้นเลื่อนยศมาจากผลงานมาจากการรับใช้ประชาชนไม่ใช่การรับใช้นายทำอย่างนี้ต่างหากที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะแก้ไขปัญหาอาชญากรรมคนทำดีต้องได้ดีไม่ใช่คนที่เลียนายได้ดีนี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นต่อนี่คือการปฏิรูปตำรวจที่พรรคก้าวไกลเสนอนอกจากนี้ครับพวกเรายังให้ความสำคัญเรื่องของปฏิรูประบบราชการอีกด้วยเราเห็นว่าระบบรัฐราชการแบบนี้ใหญ่โตเถอะท้าเกินไปไม่ตอบสนองกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหลายหน่วยงานมากเกินไปซับซ้อนมากเกินไปเราต้องการปฏิรูประบบราชการให้มีการกระจายอำนาจกระจายงบประมาณมาให้แต่ละจังหวัดมาให้แต่ละท้องถิ่นได้เลือกอนาคตตัวเองมีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องวิ่งไปขอกรุงเทพให้แก้ไขปัญหาให้บ้านของเรานี่ปัญหาอยู่ที่ภูเก็ตให้ภูเก็ตจัดการเองปัญหาอยู่ที่กระบี่ให้คนกระบี่จัดการกันเองปัญหาอยู่ที่พังงาให้คนพังงาจัดการกันเองเอางบเอาอำนาจมาทำเป็นนู่นอยู่ที่ส่วนกลางไม่ต้องคิดไม่ต้องแก้ปัญหาให้โครงการที่ยัดเยียดมาจากส่วนกลางนี่เกิดปัญหาเยอะมาเท่าไหร่แล้วบ้านเราอยากจะพัฒนายังไงตำบลไหนอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ตำบลไหนอยากจะทำท่องเที่ยวชุมชนตำบลไหนอยากจะส่งเสริมการกีฬาตำบลไหนอยากจะพัฒนาเรื่องการศึกษาตำบลไหนอยากจะเน้นเรื่องการกีฬาให้กับลูกหลานปล่อยให้เขาสนับสนุนปล่อยให้เขาออกแบบคิดอนาคตของตัวเองเอาอำนาจคืนมาให้กับพื้นที่เอางบประมาณคืนมาจัดภาษีให้มันเป็นธรรมซะ
ม่ใช่วันนี้ภาษีส่วนใหญ่ไปซื้อของจ่ายแวดต้องเข้าส่วนกลางทำงานจ่ายเงินเดือนภาษีบุคคลต้องเข้าส่วนกลางเปิดห้างร้านบริษัทมีกำไรจ่ายภาษีนิติบุคคลต้องเข้าส่วนกลางเปิดสปาจ่ายภาษีสรรพสามิตต้องเข้าส่วนกลางไปเอางบไปกองไว้ส่วนกลางแล้วใครอยากจะได้ต้องเขียนงบวิ่งขอกันเป็นขั้นเป็นตอนกว่าจะขอได้กว่างบประมาณจะลงมาถึงมันไกลมันตอบสนองประชาชนไม่ทันนี่เหมือนไอ้เต็มนะครับงบประมาณอยู่ที่นู่นเหมือนไอ้เต็มกว่าจะผ่านลงมาถึงประชาชนนี่เรียกกันเลยลิ้นสองลิ้นมาถึงประชาชนเหลือแต่แท่งไอ้เต็มนี่แต่โฆษณาเลยอยู่นะดังนั้นพรรคก้าวไกลบอกว่าเราไม่มาแก้ปัญหาที่กระบี่ให้ท่านหรอกเราไม่แก้ปัญหาที่พังงาให้ท่านหรอกเราไม่ไปแก้ปัญหาที่เชียงใหม่ให้ท่านหรอกมีใครรู้ปัญหาของ77จังหวัดไหมครับมีมั้ย 7,000 กว่าตำบลมีใครคนใดคนหนึ่งในประเทศไทยรู้ปัญหาของทั้ง 7,000 กว่าตำบลมั้ยไม่มีบางตำบลเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยส่งของออกไปแข่งขันกับโลกบางพื้นที่บางตำบลเป็นพื้นที่พาณิชย์บางตำบลเป็นเกษตรกรรมบางตำบลเป็นชายหาดบางตำบลเป็นป่าชายทั้งทางพื้นที่ทางวัฒนธรรมทางวิถีชีวิตจะใช้กฎระเบียบแบบเดียวจากส่วนกลางมาบังคับให้ทำเหมือนกันทั้งประเทศเป็นไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการทำครับเราไม่ต้องการมาแก้ปัญหาให้กับพังงาเราไม่ต้องการมาแก้ปัญหาให้กับภูเก็ตเราไม่ต้องการมาแก้ปัญหาให้กับกระบี่เราไม่ต้องการมาแก้ปัญหาให้คุณแต่ถ้าเป็นปัญหาในพื้นที่คุณเราจะเอาอำนาจมาให้เราจะเอางบประมาณมาให้ให้คุณไปแก้ปัญหาเองนี่คือวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นตอต่างจังหวัดไปดูได้ครับถ้าไม่เชื่อคำพูดผมไปคุยกับอบต.บ้างท่านไปคุยกับเทศบาลบ้างท่านดูสิอบต.หลายที่รถเก็บขยะสักคันยังไม่มีเลยหลายอบต.ไม่เก็บขยะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะปล่อยให้ประชาชนไปจัดการขยะกันเองใช่ไม่ใช่ครับผมหลายอบต.หลายเทศบาลตรงนี้น้ำประปายังมีไม่พอใช้เลยหลายที่น้ำประปายังขุ่นข้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ปี2566แล้วน้ำประปาจะผมไปซื้อจากข้างนอกใช่ไหมครับไปซื้อมาจากนั้นไม่ถูกใช่ทำไมปัญหาพื้นฐานจะแก้ไม่ได้เพราะอยากได้ประปาต้องเขียนโครงการเพราะอยากจะซ่อมถนนต้องเขียนโครงการทุกอย่างต้องเขียนโครงการเพราะงบเอาภาษีไปตั้งไว้ส่วนกลางนี่แหละเมืองกับชนบทมันถึงเหลื่อมล้ำกันพรรคก้าวไกลขอโอกาสเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาที่ต้นตอยกตัวอย่างให้เห็นแล้วเรื่องค่าไฟจะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟไม่ใช่ลดราคาให้ประชาชน3เดือน6เดือนแต่ต้องไปแก้ไขปัญหาเรื่องนโยบายคุณพลังงานผูกขาดการผลิตไฟฟ้ายกตัวอย่างเรื่องยาเสพติดจะแก้ปัญหายาเสพติดต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นตอปฏิรูปตำรวจยกตัวอย่างเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ของเราไม่ใช่ทำสัญญาให้โครงการนี้จะซ่อมถนนเส้นนี้ให้จะเอาโครงการนี้มาให้นี่ไม่ใช่การแก้ปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแก้ปัญหาที่ต้นตอคือระบบอำนาจที่ไม่เป็นธรรมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นคือการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นจะทำให้มันยั่งยืนได้เอาอำนาจและงบประมาณมาคืนให้ท้องถิ่นซะท้องถิ่นเขาจะได้กำหนดอนาคตตัวเองนี่คือรูปแบบนี่คือวิธีคิดการแก้ปัญหาการพาประเทศไทยไปข้างหน้าในแบบฉบับของพรรคก้าวไกล14พฤษภาคมนี้ครับลองให้โอกาสพวกเราดูผมเรียนก็แม่พี่น้องประชาชนว่าพรรคเคยให้โอกาสหลายพรรคการเมืองมาแล้วใช่ไหมครับพรรคการเมืองหลักที่อยู่บนกระดานไม่มากก็น้อยไม่ยาวก็สั้นเคยบริหารประเทศมาแล้วเคยเป็นรัฐบาลมาแล้วพวกเขาพาประเทศไทยมาได้ไกลเท่านี้
มีพรรคการเมืองหลักบนกระดานการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองเดียวที่ไม่เคยบริหารงานที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลมาก่อนนั่นก็คือพรรคก้าวไกลผมถามอย่างนี้ครับถ้าวันที่14พฤษภาคมท่านกาพรรคก้าวไกล2ใบท่านเสียอะไรบ้างครับในชีวิตของท่านเสียค่ะเสียอะไรบ้างครับเสียอะไรไหมไม่เสียลองให้โอกาสพวกเราดูสิครับนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาหวาดกลัวนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงจงกล้าเปิดประตูบานใหม่ออกไปเผชิญกับโลกภายนอกสิ่งที่ต้องหวาดกลัวมากกว่าคือประเทศไทยก้าวไปช้าเกินไปหรือเปล่าตามโลกทันหรือเปล่าไม่ใช่การหวาดกลัวอนาคตไม่ใช่การหวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงดังนั้นลองคิดกับสิ่งที่ผมพูดดูลึกๆยังมีเวลา20กว่าวันลองคิดกับสิ่งที่ผมพูดดูท่านการก้าวไกลครั้งนี้ท่านเสียอะไรท่านไม่มีอะไรจะเสียนอกจากอดีตอันขมขื่นนอกจากปัจจุบันอันมืดมนถ้าเราทำไม่ได้อย่างมากท่านก็เสียอีก4ปีท่านทนมา8ปีทนได้อย่างมากถ้าเราทำไม่ได้ก็เสียให้แค่4ปีแต่ถ้าเกิดเราทำได้ขึ้นมาล่ะถ้าเราปฏิรูปกองทัพได้ล่ะถ้าเราปฏิรูปตำรวจได้ล่ะถ้าเรายกเลิกทุนผูกขาดได้ล่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทะเยอทะยานแต่ไม่มีพักการเมืองไหนเคยทำสำเร็จมาก่อนคือเรื่องยากๆแต่จำเป็นต้องทำในประเทศไทยแต่ไม่มีใครทำได้มาก่อนลองให้โอกาสเราก็ไปทำดูสิถ้าเราเป็นรัฐบาลสักครั้งแล้วทำให้ประเทศไทยดีกว่านี้ไม่ได้ไม่มีหน้ามาหาเสียงหรอกครับธนาธรไม่มีหน้ามาหาเสียงหรอกอายเขาไม่มีหน้ามาขอหรอกทำต่อขอทำต่อขอทำต่อถ้าทำไม่ได้เนี่ยไม่มีหน้ามาขอหรอกครับแต่ที่กล้ามาขอเพราะอะไรเพราะทำไม่เห็นแล้วอนาคตใหม่62มีแต่คนปราบ้าเราว่าธนาธรละอ่อนทางการเมืองพรรคอนาคตใหม่ไม่เคยมีสสเลยไม่เคยมีรัฐมนตรีกับเขาเลยจะทำเป็นเหรอหนึ่งปีในอนาคตใหม่สามปีในก้าวไกลสี่ปีที่ผ่านมาในสภาไม่พูดเยอะดูเอาเองมีแต่คนปาบ้านเราสี่ปีที่แล้ววันนี้ผ่านมาสี่ปีผลงานในสภาผู้แทนราษฎรพรรคอะไรโดดเด่นที่สุดครับพรรคก้าวไกลใครติดตามดูผลงานเราสี่ปีที่ผ่านมาย่อมจะเป็นประจักษ์พยานให้เราได้ว่าพรรคที่โดดเด่นที่สุดในสภา62คือพรรคก้าวไกลนี่ไงขนาดไม่มีประสบการณ์ไงนี่ไงขนาดไม่เคยเป็นส.ส.มาก่อนทำได้ขนาดนี้แล้วลองคิดดูสิครับรอบนี้มีประสบการณ์4ปีมีความรู้มากขึ้นมีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเดินทางระหว่างทางได้มากขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นถ้า4ปีที่ผ่านมาจากวันเริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์ยังทำได้ขนาดนี้วันนี้มีประสบการณ์แล้วมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มอน้อยกว่าเดิมก้าวไกล66จะพาประเทศไทยไปไกลได้แค่ไหนยิ่งชอบเลยที่จะไหว้วานมาขอลูกค้าลองให้โอกาสเราดูลองให้โอกาสด้านขวามือของผมคุณวสินก้าวไกลเบอร์7ลองให้โอกาสเขาดูครับท่านไม่มีอะไรจะเสียถ้าเราทำไม่สำเร็จท่านไม่มีอะไรจะเสีย4ปีหน้ากาพรรคอื่นได้แต่ถ้าเราทำสำเร็จขึ้นมาประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลยประเทศไทยจะดีกว่าเดิมเลยลองลงทุนกับเราดูสักครั้งหนึ่งลองเดิมพันอนาคตของประเทศไทยไว้กับเราดูสักครั้งหนึ่งถ้าเป็นรัฐบาลแล้วทำได้ไม่ดีไม่เจอธนาธรแน่ไม่มาหาเสียงให้พวกเขาในครั้งหน้าแน่อายเขาเราจะพาให้ดูว่าประเทศไทยที่เป็นที่ดีกว่านี้เป็นไปได้ไม
ไม่มีอะไรตอบแทนทุกท่านครับไม่มีอามิสสินจ้างจะตอบแทนทุกท่านมีแต่คำสัญญาว่าถ้าได้อำนาจไปแล้วถ้าท่านให้อำนาจให้พวกเราเข้าไปบริหารประเทศแล้วจะไม่เอาอำนาจนั้นมาทำให้ตัวเองและพวกพ้องร่ำรวยมากขึ้นแต่จะเอาอำนาจนั้นมารับใช้ประชาชนจะสร้างให้ดูว่าการเมืองอย่างนี้เป็นไปได้การเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันการเมืองที่รับใช้ประชาชนจะทำให้ดูว่ามันเป็นไปได้ในประเทศไทยนี่คือการเมืองที่ทุกท่านผมหาใช่ไหมรอให้พวกเราเข้าไปทำดูจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังเลยครับ14พฤษภาคมเหลือเวลา20กว่าวันคิดในสิ่งที่ผมพูดดีๆลองคิดดูว่าแก้ปัญหาแบบเดิมมันพาประเทศไทยไปได้ไหมลองคิดถึงข้อเสนอของเราแก้ปัญหาที่ต้นตออยากแก้ปัญหาอย่างแต่ปากหูแก้ปัญหาแบบขอไปจริงลองคิดจริงจังดูว่าเลือกพวกเราสักครั้งท่านเสียอะไรไหมลองคิดจริงจังดูถ้าเผื่อว่าเราทำได้ขึ้นมาล่ะประเทศไทยจะน่าอยู่มากกว่านี้อีกขนาดไหนไปเลือกตั้งกันครับขอโอกาสพรรคก้าวไกลสองไปขอโอกาสคุณพระศรีด้านขวามือของผมไปปาไปเสียงการทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอเสียงเล็กน้อยให้กับพี่เอกธนาธรครับI'm not afraid to die.
Thank you.